กับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับวันนี้พามารู้จักปั๊มปตท.ขาออกนะครับตอนนี้ใกล้ตีสี่นะฮะอยู่ถนนวิภาวดีนะฮะก็เป็นจุดนัดพบของคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหลายคนนะครับด้านหลังผมคือดินแดนครับตอนนี้มุ่งหน้าไปทางสุทธิสารลาดพร้าวนะครับปั๊มนี้จะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็เดี๋ยวอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเลียบด้านซ้ายวิภามาครับแล้วก็จะถึงนี่ครับเห็นตรงนี้ฮะเข้าเลยครับจริงมีของขายเยอะนะครับแต่ตอนนี้ตีสี่จะยังไม่มีอะไรเปิดเท่าไหร่ไปลงหน้าเซเว่นนะครับถ้าเปิดอยู่ก็จะมีสว่างก็มีเซเว่นนะฮะแต่ว่าถ้าสายๆเช้าๆเนี่ยจะมีเยอะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขานิยมนัดพบกันมากครับมีห้องน้ำมีเซเว่นนะครับแล้วก็มีแมคโดนัลด์เปิดทั้งคืนครับผมนี่ก็มีร้านดัดดี้โดพวกเส้นหงติ่มซำด้านนู้นก็มีแบ็คแคนยอนมีร้านข้าวร้านหลายๆอย่างครับที่สี่ก็ยังไม่มีร้านเปิดนะครับมีแต่เสียงนกการ้องก็มีแต่เซเว่นครับด้านนู้นก็วิภาครับแล้วก็สะพานลอยเดินข้ามนะฮะนู่นก็ร้านแม็กครับผมซื้อไส้กรอกทานรองเท้าขัดรองท้องครับนะฮะครับบรรยากาศตอนตีสี่นะฮะก็ถ้าใครไม่อยากนั่งข้างนอกก็มีแมคโดนัลด์ให้นั่งครับก็มานั่งร้านแม็กนะครับถ้าเป็นอาหารเช้าแม็กจะขายตอนตีห้านะฮะอันนี้ยังไม่ขายแต่เขาก็มีเมนูปกติครับแล้วก็ที่นั่งผมซื้อน้ำส้มมา39บาทครับอันนี้กาแฟ40บาทครับเห็นว่างๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยคนจะเต็มเลยนะฮะช่วงไหนเศรษฐกิจดีเนี่ยโอ้โหคนเยอะเลยปั๊มปตท.ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ Channel Feel Thai พบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมที่ปั๊มปตท.ครับผมขาออกวิภาวดีครับจุดนัดพบของคนกรุงเทพนะฮะเวลาไปต่างจังหวัดไปรถตู้ไปอะไรเงี้ยครับ